ครูก็จะได้ไม่ต้องเสียรางวัลถูกไหมดีมากนะคะเราช่วยกันลูกเราช่วยกันเอาล่ะค่ะนักเรียนมาดูความรู้ใหม่นักเรียนต้นทางปลายทางเก็บสมุดเก็บค่ะขนาดคุณครูให้เก็บหมดนะแล้วให้ตามองเต็มที่เวลาทำมานักเรียนฟังแบบไหนคุณครูไม่เข้าใจนะคะวันนี้นักเรียนถูกประมาณทั้งระดับเลยนะประมาณ 30% ที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบส่วนที่เหลือฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหมดไม่เก็บเลยค่ะบรรทัดที่1ครูอุตส่าห์เขียนให้ดูย้ำให้ดูบรรทัดที่1และ2เป็นอย่างไรมีมา2ครูต้องมีกี่บรรทัดย้ำแล้วแต่พอไปถึงบ้านลืมหมดนะคะดังนั้นวันนี้ตั้งใจเรียนใหม่ยังอยู่ค่ะยังอยู่อีกในเรื่องของบทประยุกต์นะคะนักเรียนเห็นอยู่นี้คือตารางร้อยคำว่าตารางร้อยแสดงว่ามีกี่ช่องเอ่ย100ช่อง100ช่องนะคะ100ช่องถ้าเกิดว่าคุณครูแรงเอาไป8ช่องหรือ8ส่วนคุณครูจะใช้คำว่าส่วนเลยนะใน100ส่วนนี้คุณครูแรงเอาไป8ส่วน8ส่วนใน100ส่วนถ้าจะเขียนเป็นร้อยละจะเขียนได้ว่าอย่างไรร้อยละ8ยังไม่ตอบอีก5คนเนี่ยมองปั๊บพี่จับได้หมดเลย8ส่วนใน100ส่วนเขียนในรูปร้อยละคือร้อยละ8เขียนในรูปของเปอร์เซ็นต์ 8% ยังเหลืออีก2คนยังไม่ตอบ 8% นะคะอ๋อไปได้บอก2คนเธอนั่นไงชัยภาสกับสวัสดิ์สินนะคะเดี๋ยวเราหักคะแนนนะคะถ้าในรูปของเปอร์เซ็นต์ก็คือ 8%ถ้าในรูปของเศษส่วนล่ะเศษ8ส่วน100เศษ8ส่วน100ยากกว่านักเรียนไม่ยากไม่ยากเลยเอาใหม่เปลี่ยนตารางใหม่ใน100ส่วนคุณครูแรงเอาไปกี่ส่วน25ส่วนใน100ส่วนเขียนในรูปของร้อยละได้เท่ากับ100 ละ 25ดีมากเขียนในรูปของเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับเขียนในรูปของเศษส่วนได้เท่ากับเศษ25ส่วน100เก่งมากวันนี้ห้อง3น่ารักมากเพราะห้อง2ก็น่ารักค่ะ2คนนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวโดนหักคะแนน51คุณครูไม่มีรูปให้ละทีนี้ให้นักเรียนมองและให้นักเรียนแปลงออกมาเลย51ส่วนใน100ส่วนเขียนในรูปของ100ละได้เท่ากับ100 ละ 51เขียนให้รูปของเปอร์เซ็นต์51%เขียนในรูปของเศษส่วนเศษ51%ทดสอบว่าที่ตอบมาแล้วเก็บไปหรือเปล่าส่งไปมหาประพลเอ้ยโทษทีค่ะมหาสุทนสุทนยืนเลยค่ะวันนี้สุทนตั้งใจเปล่าลูกตั้งใจเต็มร้อยไหมคะเต็มร้อยครับเต็มร้อยเมื่อกี้ที่พูดมาเข้าใจหมดไหมคะเข้าใจเข้าใจคุณครูชวนคุยเพื่อให้ลืมนะคะเอาละค่ะสุทน72ส่วนใน100ส่วนเขียนในรูปของร้อยละได้เท่ากับ72ครับเขียนในรูปของร้อยละได้เท่ากับร้อยละ72ร้อยละ72เขียนในรูปของเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ 72% ครับเขียนในรูปของเศษส่วนได้เท่ากับเศษ72ส่วน100ถูกต้องปรบมือให้สุทนค่ะดูห้องสองมั้งนะว่าเขาฟังเปล่าถ้าห้องสองตอบผิดเอาออกเลยนะโอเคสาวสินค่ะสุทนบอกไหวเปล่าให้พี่ช่วยไหมนะคะอันนี้อ่านว่าอะไรลูกร้อยละครับร้อยละร้อยละถ้าเราไม่ใช้คำว่าร้อยละเราใช้อะไรได้อีกเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์เก่งมากถ้าครูไม่ใช้เปอร์เซ็นต์แบบนี้ใช้อะไรได้อีกเศษส่วนครับเศษส่วนนะคะเศษส่วนนั้นต้องมีส่วนเป็นอะไร100ครับ100แล้วเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถเขียนได้กี่แบบ1แบบครับ1แบบใช่มั้ยชัยภัทรเอาเดี๋ยวเตรียมหักคะแนนได้เลยนะเอาส่งไปเ
ปอร์เซ็นต์แบบนี้ถ้าครูพูดคำว่าเปอร์เซ็นต์อีกอ่ะเราสามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งไหมเปอร์เซ็นต์อ่ะที่ดีก็ตอบนะเปอร์เซ็นต์นี่เขียนเต็มๆถ้าเราไม่เขียนเนี่ยเราขี้เกียจเขียนเนี่ยเราสามารถใช้อีกหนึ่งแบบได้ไหมคะเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ถูกต้องอ่ะปรบมือให้นะนี่คือเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ถ้าเราไม่เขียนคำว่าเปอร์เซ็นต์เราก็เขียนเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ซึ่งทั้งคู่นี้มีความหมายเหมือนกันไหมเหมือนกันมีค่าเท่ากับ100นะคะหรือนักเรียนก็เขียนในรูปของเศษส่วนก็ได้นะคะอ่ะตอบพร้อมกันร้อยละ16เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะ16เปอร์เซ็นต์เขียนเป็นเศษส่วนค่ะเศษ6ส่วน100ถูกต้องเอาใหม่ให้ภัทรพงษ์สุทนบอกอย่าให้เสียชื่อห้องเรานะยืนวันนี้พี่ตอบได้พี่เก่งมากเลยร้อยละ90เขียนในรูปของเปอร์เซ็นต์ค่ะ 90% 90% เขียนในรูปของเศษส่วนค่ะเศษ90ส่วน100ถูกต้องปรบมือให้ค่ะเอาละค่ะยังมีอีกพยายามไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวครูมีสิทธิ์หักอีกนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะหักมาเรียนรู้กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้แข่งกันระหว่างห้อง2กับห้อง3ห้อง3ได้เปรียบนะมาต้องเยอะแยะเลยห้อง2มากี่คน2คนมา200คนนะคะเอาละค่ะนักเรียนลองดูก่อนให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้คณิตสอบได้ร้อยละคณิตนี่ไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์นะลูกคือเด็กชายคณิตคณิตสอบได้ร้อยละ80ของคะแนนเต็มคณิตสอบได้ร้อยละ80ของคะแนนเต็มหมายความว่าหมายความว่าอืมี100ข้อทำได้80ข้อใช่ถูกไหมถูกสรรพสินใช้ได้ไม่เสียชื่อห้อง2นะคะมี100ข้อสอบได้80ข้อแต่เวลาพูดไม่ค่อยสวยเลยลูกพูดอย่างไรให้สวยได้ใจความอ่ะเขาพูดแบบนั้นเขาเรียกว่าพูดห้วนไปอะไรคะ 80% อะไรนะ80เต็ม100ยิ่งไปใหญ่เลยจะแปลความหมายตรงนี้จะแปลอย่างไรดีให้ดูแปลอย่างไรมันดูดีกว่าสรรพสินนะเขาบอกว่าถ้าคะแนนเต็ม100ทำได้80คะแนนชัดเจนกว่าไหมชัดเจนกว่านะคะแต่คุณครูว่าก็ยังแพ้คุณครูอยู่ดีนะคะคณิตสอบได้ร้อยละ80ของคะแนนเต็มเวลานักเรียนแปลความหมายเอามองมองไปเริ่มตั้งแต่คำว่าของคะแนนเต็มของคะแนนเต็มเปลี่ยนคำว่าของเป็นคำว่าเป็นคำเปลี่ยนคำว่าของเป็นคำว่าถ้าคะแนนเต็มเสร็จแล้วร้อยละมีค่าเท่าไหร่คะ100ถ้าคะแนนเต็ม100คะแนนคณิตสอบได้80คะแนนเพราะว่าร้อยละเมื่อกี้นักเรียนเปลี่ยนไปเป็น100หรือยังเปลี่ยนยังเปลี่ยนแล้วเอาใหม่คณิตสอบได้ร้อยละ80ของคะแนนเต็มเปลี่ยนคำว่าของเป็นคำว่าถ้าแล้วตามมาเลยข้อความตามมาเลยถ้าคะแนนเต็ม100คะแนนคณิตสอบได้80คะแนนอย่างนี้นะดังนั้นข้อความต่อไปลองดูใหม่จิมมี่สอบได้ 50% ของคะแนนเต็มหมายความว่าแปลพร้อมกันถ้าคะแนนเต็ม100จิมมี่สอบได้50คะแนนได้แต่ยังไม่ค่อยมั่นใจนะคะเอาใหม่มีนักเรียนชาย40% ของนักเรียนชั้นป.6อย่าเพิ่งตอบคิดดีก่อนมีนักเรียนชาย 40% ของนักเรียนชั้นป.6หมายความว่าถ้านักเรียนชั้นม.6 100คนมีนักเรียนชาย40คน
ถูกต้องนักเรียนจับอย่างที่ครูบอกเปลี่ยนคำว่าของเป็นคำว่าท่าถ้านักเรียนชั้นป.6 100คนมีนักเรียนชาย40คนเอาใหม่สอบตกร้อยละ10ของนักเรียนทั้งหมดหมายความว่าพอได้ยังพอได้แล้วนะคะขายไปแล้ว 80% ของข้าวสารที่มีอยู่หมายความว่าข้าวสารที่มีอยู่100อะไรล่ะถังค่ะ100ถังขายไปแล้ว80ถังแต่คุณครูใช้กระสอบนะคะถ้าข้าวสารที่มีอยู่100กระสอบขายไปแล้ว80กระสอบเหมือนกันเราใช้หน่วยก็ให้เหมือนกันต่อไปเป็นโรคตายร้อยละ2ของไก่ทั้งหมดหมายความว่าถ้าไก่ทั้งหมด100ตัวเป็นโรคตาย2ตัวเห็นไหมเก่งขึ้นยังเก่งแล้วแต่มีบางคนยังน่ามองไปแล้วจ่ายเงินสด 18% ของราคาบ้านหมายความว่าราคาบ้าน100บาทจ่ายเงินสด18บาททำไมคะจ่ายได้ไหมไม่ใช่พี่ก็บอกโอ้โหนักเรียนตลกว่าบ้านทั้งหลังเบลเลอร์จ่าย18บาทอันนี้ก็หมายความว่าถ้า100แต่บ้านเนี่ยมันราคามีไหมหลังละ200บาทมีไหมไม่มีหลังหนึ่งเป็นแสนถ้าเป็นแสนเนี่ย18บาทเปลี่ยนเยอะไหมนักเรียนเยอะอย่าเพิ่งตลกว่าเอาอะไรจ่ายค่าบ้านแค่18บาทมันก็ได้ได้นักเรียนอันนั้นบ้านกงเต็กต่อสอบได้ร้อยละ75ของคะแนนเต็มหมายความว่าคะแนนเต็ม100สอบได้75คะแนนได้ยินแว่วๆว่าถ้าคะแนนเต็ม100กระสอบคะแนนที่ไหนเป็นกระสอบอ่ะลูกโอ้แปลมั่วเลยนะออกตามปากเลยอ่ะถ้าคะแนนเต็ม100กระสอบโอ้ตายแน่เลยนะคะแปลใหม่สิแปลใหม่ถ้าคะแนนเต็ม100คะแนนสอบได้75คะแนนปรบมือให้ทั้งหมดเอาล่ะทีนี้เอาใหม่อยู่ที่ห้อง21นะคะห้อง1อยู่ตรงใครคะ